ของเซย่าพีททองเจือยอมหยุดฝันลูกสาวโกอินเตอร์ทิ้งเงินพันล้านขอชีวิตลูกคืนยอมดับฝันโกอินเตอร์น้องเซย่าหลังผมร่วงเต็มห้องถือว่าเป็นคุณพ่อสุดสตรองอีกคนในวงการบันเทิงสำหรับนักแสดงหนุ่มพีททองเจือที่เจ้าตัวคอยดูแลและผลักดันในสิ่งที่ลูกทั้ง3คนชื่นชอบมาโดยตลอดโดยเฉพาะลูกสาวคนโตน้องเซย่าที่ลงทุนควักเงินหลักล้านเพื่อทำซิงเกิลแรกในชีวิตลูกจนทำให้ลูกสาวคนโตได้เป็นนักร้องฝึกหัดที่ประเทศเกาหลีแต่แล้วความฝันต้องจบลงเมื่อน้องเซย่าไม่สบายลูกสาวได้ไปเป็นศิลปินฝึกหัดที่ประเทศเกาหลีเป็นระยะเวลาเกือบปีโดยทุกวันน้องเซย่าต้องตื่น8 โมงเช้าจากนั้นทานข้าวเช้าออกกำลังกายและซ้อมเต้นอย่างหนักจนถึงประมาณ4 ทุ่มทุกๆวันโดยระยะเวลาที่อยู่เกาหลีลูกสาวมีปัญหาเรื่องสุขภาพตลอดทั้งทานข้าวน้อยอารมณ์แปรปรวนประจำเดือนไม่มา9 เดือนและผมร่วงเต็มห้องเรื่องน้ำหนักที่อยู่ๆก็ลดพรวดและขึ้นมาอีกพอเราเจอปุ๊บก็คิดว่าต้องรักษาอย่างจริงจังจึงตัดสินใจให้ลูกหยุดความฝันการเป็นนักร้องเพราะคิดว่าต่อให้ลูกสาวจะโด่งดังระดับโลกมีเงินพันล้านร้อยล้านขนาดไหนก็ไม่เอาขอเอาลูกกลับมารักษาดีกว่าพยายามรักษาแบบธรรมชาติพอลูกยังอายุน้อยตอนที่ต้องหยุดฝันสภาพจิตใจเขาก็ไม่โอเคแต่เราก็บอกเขาว่าอีกหน่อยเราจะดังระดับโลกแต่ต้องมานั่งรักษาตัวตลอดชีวิตไม่น่าจะใช่วิธีที่ถูกต้องก็บอกน้องว่ามันถูกกำหนดไว้หมดแล้วให้ถึงเวลาและเป็นเวลาของเรายังไงเราก็ต้องอยู่ตรงนั้นแน่นอนทางทีมงานของเราก็ต้องขอให้น้องเซย่าหายป่วยไวๆด้วยค่ะ